จะมาจำลองสถานการณ์นะครับมี2ลูกลูกหนึ่งลอยมากๆเลยกับอีกลูกหนึ่งจมเรามาดูกันว่า2ลูกนี้ผมเล่นแตกต่างกันยังไงในเรื่องเทคนิคนะครับลูกแรกนะครับลูกจมนะครับลูกจมเนี่ยคือสิ่งแรกคือต้องโดนลูกก่อนโดนพื้นนะครับอย่างลูกนี้ระยะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณสัก10หลาถึงธงเนี่ยผมจะเล่นลูกมาไว้ด้านหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนสับลงไปนี่ลูกจมนะครับทีนี้สถานการณ์ที่2ครับลูกลอยมากๆเลยสิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือผมจะจับไม้สั้นลงเพื่อชดเชยให้ลูกเนี่ยมันโดนกลางหน้าไม้ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้จับโชกเนี่ยลูกมันจะโดนข้างบนของใบเหล็กมันจะทำให้ระยะเสียนะครับจับโชกนะครับเล่นลูกเหมือนเบสิกปกติเลยครับลูกไว้กลางนิดนึงน้ำหนักอยู่ซ้ายโอเคนี่นะครับเป็นทิปของผมครับทัวร์ทิปโอ้นี่ดูหญ้าไซเวย์ครับเนียนคลิปเลยนะตอนนี้สภาพสนามสุวรรณนี่เพอร์เฟกต์มากครับหญ้าดีจริงครับตอนนี้เนียน